ามนต์กับขวานครับมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆอยู่กลางร้านช้าด้วยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการแฟนคาเฟ่ช่องภูผาแฟมิลี่นะครับเราจะพากันไปเที่ยวที่คาเฟ่ที่ไหนตามมาชมกันเลยนะครับมื้อเช้าเรากินบนรถเลยนะครับกินอะไรบ้างมีอะไรกินบ้างแล้วก็ไข่เต่าแล้วก็ไข่แล้วก็ชาเลยแต่เพิ่งมากินตอนนี้ใช่ไหมเราก็มาถึงแล้วนะครับร้านหน้ามนขนมหวานเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในตัวเมืองบางแสนแต่ว่าเราต้องเดี๋ยวนี่นะเดี๋ยวซ้ายนะตัวรู้ว่าชื่อร้านนะเขาเปลี่ยนมาจากอะไรจริงๆมันเป็นตลาดหนมมนไงอ๋อก็เลยเป็นหน้ามนนี่เรื่องจริงอ่ะจริงโอ้โอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะครับร้านแรกของเราร้านอะไรร้านอะไรหนองมนฮะหนองมนที่ไหนร้านอะไรหน้ามนขนมหวานครับเหมือนร้านอะไรนะไทยแอนที่เชียงใหม่เนาะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆอยู่กลางร้านที่มี2ต้นเลยนะจะไปดูตรงนี้เอามีกินช้าด้วยตรงนี้ในเวลาเดินทางวันนี้รถติดก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ถ้ารถไม่ติดก็น่าจะประมาณชั่วโมงเดียวนะจากกรุงเทพมาชลบุรีนี่เราอยู่ภายในร้านในโซนห้องแอร์นะครับเดี๋ยวเราดูเมนูจะไปถ่ายรูปกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาระหว่างรอค่ะโอเคตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะแต่ว่าเราก็เดินถ่ายรูปเล่นไปก่อนเดี๋ยวแสงหมดเราจะถ่ายไม่ทันนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ใบไม้เนี่ยเป็นฉากอีกทิศนึงก็คือง่ายๆนะเป็นแบบจุดตัด9ช่องในภาพไหมพยายามเล็งให้แบบอยู่ที่เส้นตาราง1 2ต่อไปเราจะมาถ่ายกันตรงชิงช้านะครับเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้มุมไหนบ้างเวลาแบบเราจะถ่ายให้ไม่ติดคนนะเราต้องพยายามช้อนมุมขึ้นไปเป็นไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างปลอดภัยร่มรื่นมากเลยค่ะแล้วรสชาติของน้ำเป็นไงบ้างครับอร่อยเปรี้ยวแล้วก็เค้กอะเค้กเป็นไงบ้างครับเค้กรสชาติช็อกโกแลตครับเราจะไปคาเฟ่ที่2ของวันนี้เราจะไปที่ไหนต่อไปซีฟู้ดซีฟู้ดอะไรซีฟู้ดคลับชลบุรีมั่วเลยใช่ซีฟู้ดคลับบางแสนหรอกซีฟู้ดคลับชลบุรีก็อยู่ชลบุรีอยู่ห่างจากนี่ประมาณสัก6โลก็ไม่ไกลนะเดี๋ยวเจอกันที่ซีฟู้ดคลับบางแสนนะครับมาถึงกันแล้วนะครับร้านอะไรนะร้านซีฟู้ดคลับบางแสนครับโอเคที่จอดรถเต็มนะเราต้องจอดรถทางด้านนอกบริการรถกอล์ฟฟรีด้วยซีฟู้ดคลับยินดีต้อนรับครับมีบริการรถกอล์ฟด้วยครับรถกอล์ฟคันนี้จะถอยหลังครับพี่ไปกันตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับซีฟู้ดค่ะ
ซีฟู้ดขับบางแสนโอเคซีฟู้ดขับบางแสนเกือบล่ม นี่คือเราถึงจุดถ่ายรูปที่เป็นมุมมหาชนคนเยอะมากเลยนะครับนี่เวลา3โมงไม่มีแดดเลยฟ้าเน่ามากวันนี้เราจะได้ทำคลิปเทคนิคถ่ายรูปแบบไม่ติดคนที่มาท่องเที่ยวนะเดี๋ยวเราหามุมที่คนไม่ค่อยถ่ายก่อนเราได้มุมแล้วนะนี่เหรอที่ไม่มีคนอ่ะไปก เขาเรียกว่าอะไรบอสอะไรนะบอสเสิร์ฟเสิร์ฟบอสนั่นแหละบอสเสิร์ฟคืออะไรอะบอสเสิร์ฟบอสเสิร์ฟเทคนิคเวลาเราคิดท่าไม่ออกก็คือมองที่เขาถ่ายก่อนเรานะแล้วก็ก๊อปท่าแม่งเลยอันนี้เป็นมุมเหมือนบ้างอาหารอร่อยอาหารอร่อยอาหารยังไงบ้างเราสั่งกุ้งแม่น้ำไข่3อย่างมีอะไรบ้างมีไข่ปลาไข่ปูแล้วก็ไข่หอยไข่แมงดาโอเคก็หอยแมงดาไม่มีร้านถือว่าดีรสชาติอร่อยถ้าคนเขาอยากจะมาแนะนำไหมแนะนำเลยครับขับรถจากกรุงเทพมาประมาณชั่วโมงครึ่งขับรถสบายๆบนทางด่วนตรงอย่างเดียวเลยครับทางมาไม่ยากครับราคาก็แพงพอประมาณนะแต่ถ้าผู้หญิงชอบอยู่เพราะว่ามีมุมถ่ายรูปถ่ายรูปเยอะก็คนก็เยอะเราต้องคอยต่อคิวถ่ายรูปประมาณ 3-4 คิวอะไรเงี้ยสวัสดีครับใครก็ฝากติดตามรายการใหม่ของเราด้วยนะครับรายการแฟนคาเฟ่ค่ะเป็นรายการที่พาแฟนมาเที่ยวคาเฟ่รีวิวอาหารถ่ายรูปต่างๆแล้วเรามีอะไรด้วยนะเทคนิคการอะไรนะเทคนิคการถ่ายรูปยังไงก็ฝากรายการแฟนคาเฟ่และอีกรายการนึงรายการเดิมของเราภูผาแฟมิลี่ทั้ง2รายการอยู่ช่องภูผาแฟมิลี่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับ EP หน้าเราจะพาที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ